ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบผมนายช็อตตี้บูโจวาครับเกมนี้ก็คือเกม DC Unchained นะครับเขาก็ทำการเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมภาษาไทยใครที่เล่นโค้ชเบต้ามาเนี่ยก็ต้องเริ่มเล่นใหม่นะครับแล้วก็ภาษาอย่างที่เห็นนะครับว่าตอนนั้นมันไม่มีภาษาไทยไงตอนนี้ก็มีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเล่นเกมนี้ก็คือจะเป็นแนวแบบแอคชั่นนั่นแหละนะครับหรือ RPG ก็ได้มันได้ทั้ง2 อย่างคือเราจะแบบบังคับแบบเป็นแนวแอคชั่นก็ได้นะครับก็คือจะมีเคอร์เซอร์มีจอยแพดให้นะครับหรือเราจะแตะที่หน้าจอก็ได้นะครับหรือเราจะออโต้ก็ได้เห็นไหมครับมีนะครับเกมนี้มีแบบฟูลออโต้เลยใครที่ไม่ว่างเล่นอะไรเงี้ยตลอดเวลาก็สามารถบอททิ้งไว้ได้นะครับแต่การบอทของเกมนี้เนี่ยเราจะต้องเป็นคนใส่กลไกให้กับแต่ละตัวละครด้วยนั่นคือจุดเด่นของเกมนี้เลยนะครับไม่ใช่ว่า AI จะแบบบอทฉลาดอย่างเดียวเราสามารถใส่กลไกให้กับการปล่อยบอทได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเกมนี้เนี่ยเราเอาตัวละครมาได้ทั้งหมด3ตัวละครด้วยกันถ้าเกิดว่าเอ้ยซุปเปอร์แมนเริ่มเลือดเหลือน้อยแล้วไม่ไหวแล้วอะไรอย่างงี้นะครับก็เปลี่ยนแบทแมนหรือเปลี่ยนใครมาสู้แทนก็ได้ใช่มั้ยครับแล้วก็การเล่นเกมเนี้ยเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆมันจะมีการสะสมคล้ายๆกับขวดโพชั่นน่ะนะครับเมื่อเราสะสมครบเนี่ยมันก็สามารถกดใช้ได้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราปล่อยบอทอย่างเดียวเนี่ยมันจะเล่นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะเราต้องแบบว่าคอยมาเล่นเองด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่งั้นเนี่ยทีมเราถ้าเกิดไม่ได้แข็งแกร่งมากมันก็จะไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องคอยแบบอัปเกรดตัวละครกันไปอะไรกันไปนะครับเปลี่ยนเดอะแฟนมาสิก็อย่างที่เห็นนะครับว่าภาพก็ค่อนข้างสวยงามนะครับแอคชั่นก็กราฟิกอลังการเลยนะฮะจัดไปครับเฮ้ยใครอะเดซาร์ดกำลังทดลองอะไรอยู่ไม่รู้ครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอเคครับเจอเดอะแฟตเราครับค่อนข้างว่องไวครับผมเอาแล้วก็นอกจากกับบอทแล้วเนี่ยเราสามารถกระโดดหลบได้ด้วยนะมันมีปุ่มที่เป็นรูปเท้าเห็นไหมครับเห็นท่าไม่ดีอาจจะแบบเดินหนีหรือกระโดดหลบอะไรเงี้ยดีกว่าไปยืนแรกนะครับถ้าเกิดว่าตัวละครเราไม่ได้เก่งมากอ้าวติดสตันเลยนะฮะอันตรายมากครับผมโอ้สตันบ่อยมากเลยอ่ะพี่ซุปมาช่วยหน่อยไม่รู้ไหวว่ะนะนี่ครับกดโพชั่นครับผมต่อยทีบอสไงเงิบเลยต่อยปังบอสนี่ถึงขั้นกระเด็นนะฮะเรียบร้อยครับผมพอเข้าใจลักษณะการต่อสู้หรือยังครับนั่นแหละเกมนี้จะเป็นลักษณะการต่อสู้แบบนี้ซึ่งการต่อสู้ของเกมนี้มีเยอะมากนะเยอะจริงๆเดี๋ยวพาไปดูก็ได้นะครับแต่ก็ระหว่างนี้นะครับใครที่แบบว่าเป็นแฟนบอยของค่ายนี้สามารถดูในเรื่องได้ด้วยเป็นภาษาไทยแล้วชิวๆอ่านเอาก็ได้ครับสำหรับคนที่ขี้เกียจอ่านก็ข้ามได้เช่นเดียวกันนะครับโอ้โหเสียเวลาต่อสู้ไปตั้งหลายนาทีนะโอเคก็ตามนี้ครับผมก็การต่อสู้นะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูระบบการต่อสู้กันนะครับเยอะมากจริงๆครับดูด้านขวาล่างเลยนะครับจะมีภารกิจกับการต่อสู้นะครับภารกิจเห็นไหมครับมีทั้งแบบโหมดเนื้อเรื่องโหมดท้าทายนะครับโหมดฝึกแบบทีมประลองเสมือนจริงภารกิจพิเศษและเนื้อเรื่องอื่นๆซึ่งลักษณะการต่อสู้มันจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ได้แตกต่างกันเยอะแล้วก็ถามว่าเล่นกับเพื่อนได้ไหมมีโคออฟไหมมีมันจะมีบางภารกิจที่แบบว่าสามารถลงกับคนอื่นได้เช่นแบบนี้เห็นไหมครับแต่เราก็ลงคนเดียวได้อยู่ดีนะแต่ของรางวัลมันจะน้อยอะไรเงี้ยเราอาจจะหาปาร์ตี้ลงโคออฟ3คนอะไรเงี้ยนะครับก็จะทำให้ได้รับของรางวัลมากขึ้นแล้วแต่ละอันมันต่างกันตรงไหนล่ะนอกจากการต่อสู้ที่แตกต่างกันเล็กน้อยแล้วเนี่ยมีเรื่องของไอเทมที่จะดรอปนั่นเองดูด้านขวาล่างของแต่ละส่วนได้เลยนะครับจะมีการดรอปของที่แตกต่างกันไปนะครับนั่นแหละก็ลองมาสู้ๆดูแล้วกันนะครับระบบการต่อสู้เพียบเลยนะครับแล้วนอกจากภารกิจแล้วเนี่ยยังมีการต่อสู้แบบอารีนาด้วยการ PVP นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น PVP ตามอันดับแรงกิ้งของเรานะครับซึ่งการต่อสู้อันเนี้ยที่เป็นรูปสัญลักษณ์ Wi-Fi อันนี้คือเจอกับผู้เล่นอื่นจริงๆนะนะครับอันแรกนี่คือจะมีการคำนวณแรงกิ้งด้วยนะครับจบซีซั่นก็ได้รับรางวัลแตกต่างกันไปนะครับอยู่ที่ว่าเราไต่เต้าไปถึงอันดับเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีแบบจับคู่อย่างรวดเร็วไม่สนอะไรมากนะครับแล้วก็สู้กับ AI ฝึกได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ลองมาดูกันแล้วกันนะครับการเข้าร่วมกิจกรรมวงนี้มันจะได้รับพวกแบบแต้มกิตยศหรือได้รับของต่างๆมากมายนะครับลองมาเช็คกันดูนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูหน้าหลักกันนะครับมีอะไรบ้างบริเวณนี้นะครับก็อันแรกเลยนะครับอาจจะแปลแบบแปลกๆนิดนึงนะครับไกด์นะครับไกด์นี่ก็คือจะเป็นคล้ายๆกับเควสนั่นแหละถ้าเกิดเราเล่นอะไรยังไม่ค่อยเป็นเนี่ยแนะนำให้มาทำเควสพวกนี้ครับซึ่งมันจะคอยสอนตลอดเลยว่าการเล่นเป็นยังไงการนู่นนั่นนี่ทำอย่างไรมีสอนตลอดและเป็นภาษาไทยเมื่อเราทำเควสของมือใหม่ครบเนี่ยเราจะได้การเรียกตัวละคร
ซึ่งเราถ้าเกิดเราอยากได้ตัวละครตัวไหนอ่ะเราจะต้องใช้การเรียกตัวละครนะครับซึ่งจะได้จากการเติมเงินและการทำเควสก็แนะนำว่าทำเควสพวกนี้ไปจะได้เล่นเป็นแล้วก็จะได้รับของรางวัล นะครับเรียกตัวละครที่เราต้องการได้ด้วยนะครับแล้วมันก็จะมีพวกเควสอื่นๆด้วยนะครับก็คือต้องไต่เต้าอันดับไปเรื่อยๆนะครับในหมวดของไกด์นะครับถ้าไม่รู้จะทำอะไรมาที่ไกด์ก่อนนะครับส่วนจดหมายนะครับก็จะมีการแจกพวกไอเทมบ้างนะครับสำหรับคนที่เข้ามาเล่นใหม่ลองมาเช็คกันดูกันละกันนะครับอะไรก็จะมีพวกที่แลกเปลี่ยนนะครับที่แลกเปลี่ยนคือเกมเนี้ยมันจะมีการ์ดนะครับของแต่ละ family ก็คือพูดง่ายๆคือของแต่ละเรื่องจะมีการ์ดเป็นของตัวเองนะครับเราสามารถเอาการ์ดเนี้ยไปใช้ในการอัปเกรดเหล่าฮีโร่ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เล่นสมมุติผมไม่ได้เล่นfamily ของกรีนแลนเทิร์นผมจังเล่นซูเปอร์แมนเนี้ยผมก็เอาพวกการ์ดที่ผมไม่ได้ใช้อะไปแลกได้นั่นแหละทีนี้พูดถึงเรื่องอัปเกรดแล้วเดี๋ยวเราไปดูการอัปเกรดกันเลยก็แล้วกันนะครับก็คือจะอยู่ตรงกดตรง family หรือกดตรงทีมก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวกดตรง family ก่อนละกันจะได้ให้เห็นว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับก็จะเห็นว่ามีแบทแมนนะครับก็มาหมดเลยทั้งจ็อกกงจ็อกเกอร์แคทวูแมนมีหมดนะครับโรบินมาหมดนะครับแล้วก็มีวันเดอร์วูแมนนะครับอยากได้จริงๆเลยนะเนี่ยวันเดอร์วูแมนนะครับถ้าอยากซื้อก็อย่างที่บอกเมื่อกี้คือต้องใช้ตั๋วนะครับก็เดี๋ยวเราไปทำเควสให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็มาเรียกได้นะครับนี่ก็มีซูเปอร์แมนแฟมิลี่ครับซูเปอร์เกิร์ลก็มีนะครับและอันนี้ของใครเนี่ยอันนี้ไงพวกอะควาแมนแฟมิลี่นะครับพวกชาวแอตแลนติสนั่นเองนะครับแล้วก็มีเดอะแฟตแฟมิลี่นะครับเดอะแฟตก็แจกมาเหมือนกันนะครับแล้วก็กินแรทเทิลนะครับมาเกือบทุกสีอาร์ม5สีเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นแหละอยากได้คนไหนก็เอาคนนั้นนะครับโอเคนะครับสมมุติแล้วกันนะครับกลับมาที่ทีมกันแล้วกันนะครับทีมก็คือเวลาเราจะไปต่อสู้ตามเนื้อเรื่องนั่นเองซึ่งเกมนี้จะแบ่งเนื้อเรื่องระหว่างพวกวีรบุรุษกับไวไลท์จะแบ่งกันนะครับดูด้านซ้ายบนคือมันจะแบ่งทีมกันถ้าเกิดเราใช้ทีมไหนเนี่ยก็จะไปเล่นเนื้อเรื่องของทีมนั้นนะครับเมื่อกี้อาจจะพูดข้ามมาใช่ไหมเอาไปดูภารกิจใหม่ก็ได้นะครับมันจะมีวีรบุรุษกับไวไลท์เห็นป่ะนั่นแหละถ้าเกิดเราแบบเล่นชอบเล่นไวไลท์ก็สามารถทำได้นะครับคือแล้วแต่เราเลยอยากเล่นทีมไหนก็จัดไปนะครับก็สามารถจัดได้ครับทั้งวีรบุรุษไวร้ายนะครับแล้วก็สหพันธ์สหพันธ์นี่คือจัดรวมได้เลยนะครับก็จะเห็นว่าจัดได้3คนที่เป็นตัวละครหลักแล้วก็อีก3คนที่เป็นตัวละครเสริมนะครับก็ง่ายๆก็ไม่มีอะไรนะครับก็แค่กดด้านซ้ายล่างนะครับเพื่อเรียกเมนูขึ้นมานะครับนั่นแหละแล้วเราก็ลากได้เลยนะครับเนี่ยอยากจะเอาใครไปใส่เห็นไหมครับการจัดทีมไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับทีนี้ผมจะอัปเกรดกันละกันนะครับอย่างเช่นพี่ซูเปอร์แมนจะเห็นว่าระบบของตัวละครเนี่ยมีเพียบเลยนะครับอันแรกเลยละกันเพิ่มระดับนะครับการเพิ่มระดับเนี่ยคือเลเวลต้องถึงในระดับ1ก่อนแล้วเราต้องใช้การ์ดของ family นั้นๆเนี่ยจำนวน1เพื่อทำการอัปเกรดนะครับก็คือจะเปลี่ยนกรอบเปลี่ยนแรงนั่นแหละจาก D เป็น C B A ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจะได้เก่งขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็มีอัปเกรด EXP ซึ่งก็ใช้พวกหนังสือ EXP มาอัปเกรดได้นะครับแล้วก็จะมีพลังชีวิตอันนี้คืออะไรคือเกมนี้ไม่มีระบบ energy รวมแต่จะมี energy ของแต่ละตัวละครหมายความว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมมีตัวละครเยอะท่านผู้ชมก็เล่นได้ตลอดไงโอ้ถ้าเกิดพี่ซุป energy หมดเอาคนอื่นเปลี่ยนไปเล่นคนอื่นก่อนก็ได้อะไรอย่างงี้เป็นต้นคือเราจะลงดันเจี้ยนได้เรื่อยๆนะครับจนกว่า energy หรือพลังงานของคนคนนั้นจะหมดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าหมดแล้วเราก็มียานะครับซึ่งยาเนี่ยแจกค่อนข้างเยอะเราก็สามารถใช้ยาเติม energy ได้เลยเพราะนั้นช่วงแรกเนี่ยเกมนี้เล่นได้ยาวมากแทบไม่ต้องพักเลยนะครับโอเคแล้วก็มีสกินด้วยซึ่งสกินของเกมนี้เท่และก็แปลกอย่างนึงคือสกินเนี่ยปกติถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยมันก็แค่สวยงามขึ้นหรือบวกสเตตัสเล็กน้อยใช่ไหมแต่สำหรับเกมนี้คือสกิลเปลี่ยนไปเลยครับคนละท่าเลยเราดูสกิลก็ได้เนี่ยเห็นป่ะคือมันเปลี่ยนสกิลไปเลยนะครับซึ่งเราอยากจะได้สกินก็คือจะมีขายมีตั๋วขายเลยตั๋วเปลี่ยนสกินรู้สึกแพงอยู่เหมือนกันนะลองไปดูกันแล้วกันนะครับหรือการ์ดระดับสีทอง15ใบก็มาซื้อสกินได้นะครับก็มันมีสีเงินกับสีทองนะสีเงินก็จะหาง่ายหน่อยสีทองก็จะยากหน่อยนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงแปลกๆครับปกหนังสือปกหนังสือเนี่ยก็คือสำหรับแฟนคอมิกน่าจะชอบเพราะว่ามันเป็นปกที่มีอยู่จริงๆและถ้าเกิดเราสะสมครบเนี่ยเราสามารถมาปลดล็อกเพื่อที่จะได้ดูเจ้าปกของหนังสือได้และเท่านั้นไม่พอนะมันเพิ่มความสามารถของตัวละครด้วยเพราะฉะนั้นก็คือเล่นคนไหนก็คือแบบว่าสะสมปกของนั้นเยอะๆนะครับส่วนด้านขวาเป็นเรื่องของสกิลแล้วนะครับก็จะมีสกิลเฉพาะตัวนะครับสกิลนี้ก็คือเป็นเหมือนสกิลแบบประจำตัวนะครับคือมันจะมีผลปกติอยู่แล้วนะครับไม่ต้องทำอะไรมากนะครับก็มีทั้งแบบว่าถ้าเกิดเป็นผู้นำสกิลจะเป็นอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสมาชิกในทีมสกิลจะเป็นอะไรจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับก็ไม่น้อยนะเยอะนะอะไรก็ยังมีสกิลนะครับอันนี้คือเป็นสกิลแอคทีฟก็คือสกิลที่กดใช้นั่นเองนะครับเราก็สามารถอัปเกรดได้ซึ่งก็จะใช้ตั๋วสีเงินหมดเลยนะครับ
แล้วก็จะมีสกิลต่อเนื่องด้วยนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นแพสซีฟสกิลนะมันไม่ใช่สกิลคอมโบนะอันนี้น่าจะแปลผิดหรือผมเข้าใจผิดก็ไม่รู้ว่าสองอย่างนึงอ่ะแต่รู้สึกอันนี้น่าจะเป็นแพสซีฟนะครับแล้วก็มี Valorian ให้คิดง่ายๆคล้ายๆกับระบบรูนของเกมอื่นๆนะครับถ้าเกิดเรามีรูนก็เอามาติดตั้งได้แล้วก็รูนก็สามารถอัปเกรดได้แต่ว่าต้องสีเดียวกันนะถึงจะเอามาใส่ได้มันจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับก็ลองเช็คดูกันละกันแล้วก็มีกลยุทธ์ซึ่งที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับเกมนี้เวลาเราปล่อยบอทมันจะไม่ได้ฉลาด 100% เราสามารถเอากลยุทธ์เนี่ยมาใส่ให้กับแต่ละตัวละครได้นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับอันนี้จะมีมาให้ตั้งแต่แรกเมื่อ HP ลดในระดับ1จะเปลี่ยนตัวละครโดยอัตโนมัติมันเปลี่ยนให้ใช่มั้ยครับอีกกลยุทธ์นึงเมื่อ HP ลดลงนะครับจะใช้ชิ้นส่วนไอเทมน้ำยาคือกระป๋องฮิลนั่นแหละจะกดใช้ก็ไม่เป็นไรก็ลองใช้กันดูแล้วกันนะครับมีเพียบเลยกลยุทธ์ที่ใช้สำหรับการปล่อยบอทออโต้นั่นเองนะครับเยอะมากครับผมเพราะนั้นก็คืออย่างที่บอกอ่ะเกมนี้บอทแล้วจะเก่งไม่เก่งคืออยู่ที่กลยุทธ์เลยสำหรับคนที่ไม่ได้วางเล่นเองนะอาจจะปล่อยบอทอะไรเงี้ยคืออยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับโอเคนี่คือเรื่องของfamily กับทีมนะทีนี้เดี๋ยวไปดูร้านค้ากันบ้างนะฮะว่ามีอะไรขายบ้างนะครับเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นเงินแคชนะครับจะใช้เป็นเงินแคชซะส่วนใหญ่อย่างเช่นอย่างเงี้ยตั๋วเรียกตัวละครอย่างเงี้ย650 บาทต่อ1คนหรือเราไปเล่นอารีนาได้รับแต้มอารีนานะครับหรือ PVP นั่นแหละนะ 2,500 ก็มาแลกได้นะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ละกันนะครับเพราะนั้นก็คือเราสามารถที่จะใช้แต้มอารีนาหรือเติมเงินก็ได้นะครับอัปเกรดตัวละครก็จะมีเพียบเลยขายพวกกงพวกการ์ดนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ 1,800 เดี๋ยวผมเปิดการ์ดกล่อง Family นะครับ10แถม1ดูนะครับจัดไปครับเฮ้ยอะไรอ่ะมันค่อยๆมาทีละอ๋อมันค่อยๆมาแบบนี้โอเคงั้นกดข้ามเลยแล้วกันนะครับอยากรู้ว่าได้การ์ดทองบ้างไหมเฮ้ยโอ้นี่เป็นแต้มแต้มไอ้เนี่ยแต้มโบนัสจากการใช้เงินแคชนะครับแต้มตัว M เนี่ยเมื่อสะสมครบในระดับ1ก็แลกของได้นะครับน่าเสียดายไม่ได้การ์ดสีทองเลยวะน่าจะการันตีสีทองทั้งใบนึงนะนี่ไม่มีการันตีเลยเศร้าจริงๆนะครับโอเคนะฮะก็ตามนี้นะครับมาลองเช็คกันดูแล้วกันมีการ์ดขายครับก็แล้วก็มีพวกปกขายด้วยกล่องปกหนังสือนะครับเฮ้ยลองดูดีกว่าว่ะใช้100แคชเองสุ่มเลยเผื่อได้พี่ซุปอะไรเงี้ยจะได้เอาไปอัปเกรดเพิ่มโอ้โหได้วันดูอ๋อได้พี่ซุปด้วยนั่นแหละก็เอาไปอัปเกรดให้กับตัวละครที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็มีสุ่มไอ้นี่ด้วยValorianนะครับรูนนั่นแหละสุ่มเลยครับมีตังจัดไปฟุบก็ตามนี้นะครับโอเคยังนั่นแหละนะก็ลองมาเช็คดูแล้วกันนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกแบบเงินแคสสกินแล้วนะครับก็อย่างที่บอกอะสกินเกมนี้ค่อนข้างเท่แล้วก็สกิลมันจะเปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วมีพวกโปรโมชั่นลองมาเช็คกันเองแล้วกันนะครับเนื่องจากผมไม่ค่อยเติมเงินเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับคำถามต่อมาคือเอ้ยถ้าเกิดเราเล่นแล้วไม่ใช่ภาษาไทยอะทำยังไงดูด้านขวาบนเลยครับผมด้านขวาบนจะเป็นออปชั่นต่างๆนะครับซึ่งมันเป็นภาษาไทยหมดแล้วนะถ้าใครยังไม่ใช่ภาษาไทยอยู่ตรงนี้ตัวเลือกนะครับแล้วก็จะมีปรับภาษาเห็นไหมครับซึ่งมีเพียบเลยนะครับญี่ปุ่นเกาหลีก็มีภาษาไทยจะอยู่ล่างๆนิดนึงปรับแค่นี้เลยนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วนะครับส่วนการตั้งค่ากราฟิกก็คืออยู่ที่มือถือของท่านไหวไม่ไหวก็ตามนี้แต่ว่าเกมนี้เล่นในบูสแต็กได้นะนะก็ลองเล่นดูก็แล้วกันใครที่มี PC นะครับก็เล่นได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับพอหอมปากหอมคอเนาะเนื่องจากโค้ชเวต้าก็รีวิวไปแล้วนะก็ไม่อยากจะพูดอะไรซ้ำๆบ่อยๆเบื่อครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับบ๊ายบายครับ